วัสดีครับเข้ามาแล้วกรุณาช่วยกดติดตามเพื่อได้รับทราบการแจ้งเตือนข่าวใหม่นะครับผลตรวจบอยธนินออกแล้วเป็นลบกักตัวตามมาตรการเป็นเวลา14วันวันที่14มีนาคม2563เวลา 16:01 นาทีมีรายงานว่าจากการที่แมทธิวดีนได้ออกมาโพสต์คลิปประกาศว่าตัวเองนั้นติดเชื้อไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้มีการทักท้วงออกมาว่าต้องมีการตรวจสอบว่าป่วยจริงหรือไม่และหากไม่ป่วยจริงก็อาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ได้แต่ที่สุดแล้วก็ได้นำใบรายงานผลการตรวจออกมาแสดงเพื่อยืนยันว่าป่วยจริงทำให้บอมธนินทร์ที่เป็นเพื่อนผู้ใกล้ชิดกับแมทธิวต้องเข้ารับการตรวจด้วยเช่นกันตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้นล่าสุดบอมธนินทร์ที่ก่อนหน้านี้ได้เคยร่วมงานกับแมทธิวได้ออกมาเผยแพร่ผลตรวจพร้อมบอกว่าจากนี้จะขอกักตัว14วันผลตรวจเมื่อวันที่13มีนาคม2563ออกมาแล้วผลคือเนกาทีฟไม่พบเชื้อนะครับจากนี้ไปก็ตามมาตรการ14วัน25มีนาคม2563ผมยังโชคดีมากที่พี่แมทธิวบอกนะครับดังนั้นระวังตัวเองกันดีๆคุณอาจจะไม่ได้เจอคนติดเชื้อแล้วมีน้ำใจอย่างพี่แมทธิวผลตรวจหนูเล็กกาก้าการาแมดีเจนุ้ยม้าออนภาออกแล้ววันที่14มีนาคม2563เวลา 11:55 นมีรายงานว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ดาราหลายคนที่ได้พบปะกับแมทธิวดีนต่างพากันไปตรวจหาเชื้อด้วยความกังวลใจโดยบางคนถึงขั้นออกมาร้องห่มร้องไห้ด้วยความตื่นตระหนกล่าสุดมดดำคชาภาได้โพสต์ข้อความแจ้งในอินสตาแกรมมดดำคชาภาว่าหนูเล็กกาก้าดีเจนุ้ยและม้าอ่อนภาทราบผลตรวจแล้วว่าเป็นลบซึ่งหมายความว่าไม่พบเชื้ออย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ที่ทางการแพทย์ระบุว่าเนื่องจากระยะฟักตัวของเชื้ออยู่ที่ประมาณ14วันดังนั้นการไปตรวจว่ามีความเสี่ยงแต่ยังไม่มีอาการถึงตรวจตอนนี้เจอก็เป็นผลลบก็ไม่ได้บอกได้ชัวร์ว่าจะไม่ติดแน่นอนก็คงต้องเฝ้าระวังต่อไปทั้งนี้ในคืนที่ผ่านมาทางด้านลิเดียภรรยาของแมทธิวก็ได้โพสต์ข้อความลำดับเหตุการณ์ก่อนที่จะพบว่าแมทธิวติดเชื้อพร้อมระบุต้องจ่ายค่าตรวจถึงกว่า10,000 บาทลิเดียลำดับอาการของแมทธิวก่อนจ่ายค่าตรวจ10,000 กว่าบาทเวลาประมาณ2:00 นของเช้าวันที่14มีนาคม2563ที่บัญชีผู้ใช้อินสตาแกรมลิเดียสลันรัตของลิเดียสลันรัตดีนภรรยาของแมทธิวดีนนักแสดงชื่อดังที่กำลังตกเป็นผู้ป่วยได้โพสต์รูปภาพพร้อมคำอธิบายบอกเล่าเหตุการณ์และอาการของสามีรวมถึงขั้นตอนในการตรวจรักษาจนพบเชื้อพร้อมเน้นย้ำว่าการออกมาพูดคือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นห่วงคนรอบตัวรวมถึงคนที่ไม่พร้อมต้องจ่ายค่าตรวจนับ10,000 บาทระบุข้อความว่าพี่แมทขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและเป็นห่วงทั้งครอบครัวพี่แมทขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนขอชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ 1. พี่แมทแทบไม่มีอาการเลยไม่มีน้ำมูกไม่มีไอไม่เจ็บคอแต่เบื้องต้นเมื่อ2วันที่แล้วปวดเมื่อยเล็กน้อยเข้าใจว่ามาจากการออกกำลังกายเพราะวันอาทิตย์ซ้อมหนักกลางแดดตามมาด้วยอาการคัดจมูกนิดหน่อยเหมือนเป็นภูมิแพ้ธรรมดาที่เขาเป็นแต่วันต่อมาพี่แมทก็มีไข้อ่อนๆ 36.9 ถึง 37 กว่าเลยไปเช็คที่โรงพยาบาลเผื่อจะเป็นอะไรเมื่อถึงหน้าโรงพยาบาลก็จะมีการใช้เลเซอร์เพื่อวัดอุณหภูมิของพี่แมทบอกว่าไม่มีไข้แต่ด้วยความที่พี่เขาไม่เชื่อในความแม่นของเลเซอร์เขาเลยขอตรวจอย่างละเอียดและผลตรวจคือ 38.3 มีไข้เพราะฉะนั้นการตรวจโดยเลเซอร์แบบนี้ตามที่ต่างๆอาจจะไม่ได้แม่นยำเท่าไหร่นักพี่แมทไปตรวจเมื่อวันนี้คือวันที่12มีนาคม2563 2. ขั้นตอนต่อไปหลังจากรู้ว่ามีไข้คือสวาบจมูกเพื่อตรวจว่ามีไข้หวัดใหญ่ไหมรู้ผลภายใน1ชั่วโมงซึ่งพี่แมทไม่มีไข้หวัดใหญ่คุณหมอให้ตรวจต่ออีก21สายพันธุ์รู้ผลภายใน8ชั่วโมงแต่คุณหมอแนะนำต่อให้ตรวจเช็คเชื้อนี้ด้วยซึ่งผลจะรู้วันรุ่งขึ้นคุณหมอส่งตัวพี่แมทกลับบ้านพร้อมคำแนะนำการปฏิบัติเบื้องต้นเราจ่ายค่าตรวจไปทั้งหมด10,000 กว่าบาทแล้วคนที่ไม่สามารถจ่ายเท่านี้จะมีการตรวจไหม 3. กลับมาถึงบ้านพี่แมทแยกตัวออกจากทุกคนในบ้านเพื่อป้องกันไว้ก่อนระหว่างที่รอผลพี่แมทสั่งปิดไข้มวยทันทีเพื่อว่าผลออกมาว่าเป็นบวกคืนนั้นก็ทราบผลว่า21สายพันธุ์ไม่ได้เป็นต้องรอผลโรคนี้วันรุ่งขึ้น
ซึ่งช่วงตอนกลางวันที่ผ่านมาก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นคือวันที่13มีนาคม2563 4. มันคือการรับผิดชอบต่อทุกคนและต่อสังคมที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะเพราะคนที่เจอเราและคนอื่นๆจะได้เฝ้าระวังและป้องกันปฏิบัติในทางที่ดีที่สุดปัญหาตอนนี้คือเราควรระวังกันต่อคนที่เจอพี่แมทต้องกักตัวและคนที่เจอเดียต้องกักตัวและคนที่เจอคนที่เจอเดียต้องกักตัวไหมใครบ้างที่ควรไปตรวจต้องรอมีอาการก่อนไหมอันนี้ไม่โทษใครหรือคิดว่าใครจะมีคำตอบนะแต่แค่ระบายถึงปัญหาของโรคใหม่ที่มีข้อมูลน้อย 5. ตอนนี้พี่แมทได้มีรถรับไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยทางครอบครัวไม่สามารถเยี่ยมหรือเจอได้เท่าที่เจ้าหน้าที่บอกต้องอยู่เฝ้าดูแลรักษาจนกว่าจะตรวจแล้วไม่พบเชื้อทางครอบครัวทุกคนจะไปตรวจวันพรุ่งนี้ตอนนี้คนในครอบครัวยังไม่มีอาการไม่มีไข้ลูกๆยังปกติถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะมันใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดและจำนวนของคนที่เป็นคงมากกว่าที่เรารู้ย้อนดูแมทธิวไปไหนร่วมงานใครบ้างก่อนประกาศติดรายล่าสุดของไทยจากการรายงานของไทยรัฐออนไลน์วันที่13มีนาคม2563เวลา 15:10 น.หลังจากพิธีกรหนุ่มชื่อดังแมทธิวดีนโพสต์คลิปประกาศผ่าน IG ส่วนตัวว่าตัวเองนั้นติดเชื้องดให้บริการค่ายมวยพงศิษฐาซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัว1วันเพื่อทำความสะอาดทำเอาแฟนๆรวมถึงคนในวงการบันเทิงต่างส่งข้อความให้กำลังใจเป็นจำนวนมากและให้เจ้าตัวหายป่วยอย่างไวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ได้ย้อนไทม์ไลน์สถานที่ที่แมทธิวดีนไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2563จนถึงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่เจ้าตัวจะประกาศผ่าน IG ว่าตัวเองติดเชื้อโดยอ้างอิงจากใน IG ส่วนตัวของแมทธิวเป็นหลักซึ่งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2563เป็นช่วงที่เจ้าตัวและนาเดียสรันดัตพาลูกๆคือน้องดีแลนและน้องเดนี่ไปเที่ยวเกาะกูดจังหวัดตราดโดยลิเดียโพสต์ภาพที่เกาะกูดตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์2563และหลังจากกลับจากเกาะกูดทั้งคู่โพสต์ภาพใช้ชีวิตอยู่บ้านกับลูกๆและธุรกิจค่ายมวยพงศิษฐาเป็นส่วนใหญ่และแมทธิวเองก็ได้โพสต์ภาพกับเหล่านักมวยที่ค่ายมวยของตัวเองเมื่อวันที่11มีนาคม2563ด้านนาเดียเองก็ได้โพสต์ภาพซ้อมชกมวยกับแมทธิวเมื่อวันที่12มีนาคม2563ก่อนที่แมทธิวจะประกาศว่าตัวเองติดเชื้อเพียง1วันนอกจากนี้พระเอกหนุ่มเข้มบอมธนินทร์มนูลศิลป์ได้โพสต์ผ่าน IG ส่วนตัวว่าเพิ่งไปถ่ายรายการกับแมทธิวดีนเมื่อวันที่11มีนาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งผ่านมาเพียง2วันวันที่แมทธิวดีนจะประกาศผ่าน IG ว่าตนติดเชื้อโดยบอมบอกว่าจะไปตรวจร่างกายและจะมาแจ้งผลให้ทุกคนทราบด้านตลกชื่อดังหนูเล็กก่อนบ่ายหรือหนูเล็กภัทรวดีได้โพสต์คลิปตัวเองใน IG ส่วนตัวด้วยอาการร่ำไห้เสียขวัญว่าก่อนหน้านี้ตนเพิ่งร่วมงานบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ร่วมกับแมทธิวดีนอีกทั้งยังคิดต่อไปอีกว่าหากตนได้รับเชื้อแล้วครอบครัวจะเป็นอย่างไรหนูกำลังจะไปโรงพยาบาลนะคะแนะนำโรงพยาบาลให้หนูหน่อยนะคะว่าที่ไหนรับตรวจเพราะรู้สึกว่าไม่ได้มีตรวจได้ทุกโรงพยาบาลขอช่วยหน่อยนะคะพี่ๆทุกคนที่พอรู้ข้อมูลซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าแมทธิวไม่ได้ไปต่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวแต่แมทธิวกลับติดเชื้อทำให้หลายคนหวั่นวิตกถึงการแพร่ระบาดดังกล่าวเป็นจำนวนมากขึ้นโดยสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มเพิ่มอีก5รายโยงแก๊ง11รายอีก1รายกลับจากทำสวยที่เกาหลีใต้เมื่อวันที่13มีนาคม2563เวลา 11:26 น.มติชนออนไลน์รายงานว่าที่กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์อธิกุลวณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์สมพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปและนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่10แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อล่าสุดนายแพทย์สุขุมถวายล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่มอีก5รายเป็นการป่วยเป็นกลุ่มก้อนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ผ่านมาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เป็นหญิงอายุ36ปีเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่71และชายอายุ37ปีนับเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่72ทั้ง2รายเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย11รายตามที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อวันที่12มีนาคม2563
กลุ่มที่2เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันรายที่57หญิงไทยอายุ27ปีกลับจากเกาหลีใต้ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนพราชราชธานีโดยรายที่1ชายไทยอายุ19ปีเป็นน้องชายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่57เริ่มป่วยเมื่อวันที่7มีนาคม2563ด้วยอาการไข้มีน้ำมูกมีเสมหะเข้ารับการตรวจที่เอกชนเมื่อวันที่9มีนาคม2563ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนนับเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่73รายที่2เป็นหญิงไทยอายุ29ปีเป็นเพื่อนกับผู้ป่วยยืนยันรายที่57เริ่มป่วยเมื่อวันที่7มีนาคม2563ด้วยอาการไข้ไอแห้งไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนเมื่อวันที่8มีนาคม2563ให้ประวัติว่าก่อนป่วยเมื่อวันที่4มีนาคม2563ไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนชายและเพื่อนอีก13คนนับเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่74รายที่3เป็นชายไทยอายุ37ปีเป็นเพื่อนกับผู้ป่วยยืนยันรายที่74เริ่มป่วยเมื่อวันที่9มีนาคม2563เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐเมื่อวันที่10มีนาคม2563ด้วยอาการเจ็บคอมีน้ำมูกนับเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่75ให้ประวัติร่วมสังสรรค์ที่สถานบันเทิงกับผู้ป่วยยืนยันรายที่74ขณะนี้กำลังรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของเพื่อนเที่ยวกลุ่มนี้อีก8คนสรุปมีผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายแล้ว35รายยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล39รายเสียชีวิต1รายผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยในขณะนี้75รายสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก1รายรักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำรุงราษฎร์นราดูรยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนายแพทย์สุขุมกล่าวนอกจากนี้นายแพทย์สุขุมกล่าวอีกว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เริ่มพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนมีผู้ป่วยหลายรุ่นหรือเจเนเรชันกระทรวงสาธารณะจะแจ้งผู้ประกอบการที่ผู้ป่วยไปรับบริการเพื่อดำเนินการทำความสะอาดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งยังค้นหากลุ่มผู้สัมผัสเพิ่มเติมเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนขอเตือนประชาชนว่าหากป่วยมีไข้ไอมีน้ำมูกให้หยุดพักอยู่ที่บ้านรีบพบแพทย์พร้อมให้ประวัติเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะกลุ่มที่สังสรรค์กับเพื่อนที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรคให้แยกสำรับอาหารแยกแก้วน้ำของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่นถ้าเราร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดกักกันตัวเองเป็นเวลา14วันเมื่อกลับจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่องจะช่วยให้ประเทศไทยชะลอการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในประเทศได้ในส่วนการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือแลบขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือมีห้องแลบที่ผ่านการทดสอบความชำนาญการห้องปฏิบัติการในเครือรัฐและเอกชนรวม35แห่งโดยเป็นโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน20แห่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์1แห่งและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ14แห่งนายแพทย์สุขุมกล่าวด้านนายแพทย์ทวีสินกล่าวว่าสถานการณ์ทั่วโลกผู้ป่วย 132,983 รายเสียชีวิต 4,946 รายประเทศจีนพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเพียง6รายและอาจจะนำออกจากการเป็นพื้นที่ระบาดของโรคส่วนประเทศไทยมีการคัดกรองทั้งหมด 5,131,143 รายขณะที่นายแพทย์พรเทพศิริวนารังสรรค์นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการกินร้อนช้อนกลางล้างมืออาจจะไม่ใช้ช้อนกลางร่วมกันแล้วควรจะเป็นการใช้ช้อนกลางส่วนตัวเพราะว่าช้อนกลางที่ใช้ร่วมกันก็อาจติดเชื้อได้คือ1คนพก2ช้อนช้อนกลางตนเองใช้ตักอาหาร1และช้อนกลางตักกินเข้าปาก1สำหรับการพิจารณาประเทศเขตติดโรคว่าจะเพิ่มหรือลดจะมีคณะทำงานด้านวิชาการพิจารณาสำหรับการพิจารณาหากเป็นประเทศเขตติดโรคเมื่อถอดออกมาก็จะเป็นประเทศเฝ้ามองหากถอดออกจากประเทศเฝ้ามองก็จะเป็นกลุ่มประเทศไม่เฝ้ามองนายแพทย์พรเทพกล่าว